รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้เลยค่ะรับอะไรคะวันนี้มาหาซื้อผักไปทานกับน้ำพริกค่ะแตงกวาโลเท่าไหร่คะพี่15ค่ะโลละ15นะทำไมพี่ไม่ขายอะคะขอเถอะค่ะทำไมอะคะอ๋อแตงกวามันเป็นโรคอะค่ะมันเสียดูไม่ค่อยน่าทานจริงๆด้วยนะคะพี่แล้วอย่างงี้พี่จะเอาไปไหนล่ะคะคัดทิ้งค่ะคัดทิ้งเลยเหรอคะเสียดายแย่เลยพี่แล้วมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะคะอ๋อคงเป็นตั้งแต่ตอนปลูกนะคะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเสียแบบนี้พี่ก็ไม่ขายให้ลูกค้าต้องคัดทิ้งเลยเหรอคะอย่างงั้นพี่ใจเย็นๆนะตอนนี้ทางไบโอเทคนะคะเขาได้มีการพัฒนาแตงกวาที่สามารถทนทานต่อโรคได้แล้วค่ะพี่สนใจมั้ยคะสนใจค่ะดีค่ะพี่จะได้ไม่ต้องคัดแตงกวาทิ้งโอ้โหดีเลยค่ะพี่คะถ้าอย่างงั้นวันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมกันค่ะว่าวิธีการทำให้แตงกวาเหล่านี้สามารถทนทานต่อโรคเขามีวิธีการทำกันอย่างไรค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูเรื่องโรคที่เกิดขึ้นกับแตงกวากันก่อนค่ะไปชมกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็ยังอยู่ข้างๆพี่สายทองค่ะเกษตรกรเจ้าของสวนแตงกวาที่จังหวัดลำปางนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่สายทองครับในอยู่ในความจริงอยู่ในออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาวันนี้เนี่ยมาขอความรู้พี่สายทองหน่อยนึงนะคะพี่สายทองปลูกแตงกวามากี่ปีแล้วคะพี่ได้15ปีแล้วจ้า15ปีแล้วนะคะทีนี้ต้องถามว่าขั้นตอนในการปลูกแตงกวาเนี่ยเขาต้องทำยังไงกันบ้างคะขั้นแรกแหละเจ้าขั้นแรกอะเวลาเพาะก้ากะ7วันนะเจ้าค่ะแล้วก็ลงปลูกต้นปอแฮม7วันเฮาก็ปลูกต้นแม่แล้วก็ได้7วันกะเอาน้ําปุ๋ยมันยอดต้นละก๊อกน้ํานมงัวก๊อกน้ํานมวัวเจ้าประมาณแค่นี้เหรอคะเจ้าค่ะ พอมันขึ้นมาขนาดนี้พอที่จะเกิงเก้าได้เฮาก็หวานต้นรองเนี่ยเจ้าอ๋อหวานตามร่องเลยเจ้าหวานตามร่องพอมันขึ้นมาเกิงเก้าหมกซักหมกอี้ใกล้จะดีผสมเฮาก็วานอีกข้างหนึ่งพอวานแล้วได้สัก 3-4 วันถึงเวลาดอกมันออกค่ะเฮาก็เริ่มผสมเอาดอกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าต้นปอดอกพ่อเจ้าแตงกวานี่ดอกพ่อดอกแม่เหรอคะดอกแม่นี่มันจะอยู่ก้นหน่อยนะเจ้ามันจะมีหน่อยของมันอันนี้เขาว่าดอกแม่ค่ะเนี่ยไปเอาจากต้นปอมากับมาผสมต้นแม่เนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็เกิดมาเป็นลูกเหรอคะเจ้าเป็นลูกผสมเจ้าเป็นลูกผสมแล้วคะโอ้โหอันนี้พี่ผสมยังไงด้วยเหรอเนี่ยแล้วตอนนี้พี่ปลูกแตงกวาทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่พันนะคะอ๋อปลูกอยู่2รุ่นเจ้ารุ่นเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าต้นเจ้าเยอะเหมือนกันนะพี่เนาะและอย่างต้นเนี้ยค่ะแตงกวารูปร่างหน้าตาแปลกๆเหมือนกันนะพี่เนาะไม่เคยเห็นเลยก็เห็นแต่แตงกวาที่ลูกประมาณแค่เนี้ยแบบเนี้ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรอะคะอ๋อนี่เป็นแตงญี่ปุ่นเจ้าเปิ้นก็เอาไปทำอาหารญี่ปุ่นเจ้าทำอาหารญี่ปุ่นนะคะพี่เหมือนกับที่เขาเอาไว้ใช้เป็นเครื่องเคียงของอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วอย่างต้นนี้ล่ะคะพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าต้นนี้ไม่น่าจะใช่เนาะเพราะว่าเห็นลูกอ่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะดูลูกสิคะหน้าตาแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้เนาะพี่เนาะเจ้าอันนี้เขาเอาไว้ทำอะไรกันบ้างอะคะอันนี้เขาเรียกว่าแตงล้านนะเจ้าเขาก็ไปเนี่ยส้มตำเอาไปใส่ข้าวมันไก่
ก็เหมือนกับที่เรากินตำแตงอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะตำแตงเพราะว่าลูกมันจะยาวๆหน่อยแล้วก็มีเนื้อค่อนข้างเยอะเนาะโอ้โหนี่เดินมาติดกันเนี่ยนะคะพี่ก็ปลูกแตงกวา 2,000 ด้วยกันแล้วเนาะขอไปดูตรงนั้นบ้างดีกว่าดอกสวยมากเลยพี่ใส่ทองคะอันนี้มันเหมือนกันหรือเปล่าคะพี่เหมือนแตงญี่ปุ่นเมื่อกี้หรือเปล่าคะแต่อันนี้ลูกใหญ่เนาะอุ้ยคุณผู้ชมคะแตงกวาลูกใหญ่มากโอ้โหนี่ค่ะใหญ่มากเลยพี่แบบนี้เนี่ยส่งขายเนี่ยได้ราคาดีเลยเนาะของพี่เอาไปทำอะไรบ้างนะคะเวลาที่เราปลูกแตงกวาแล้วเราส่งขายให้กับที่ไหนบ้างคะอ๋อส่งในตลาดเจ้าส่งในตลาดด้วยเจ้านะคะก็มีคนมารับซื้อของเราเลยนะคะโอ้โหแต่ปลูกอย่างเงี้ยเยอะๆเลยเป็นพันๆต้นแบบนี้เลยเนี่ยรายได้ดีเลยเนาะพี่เนาะก็ดีเหมือนกันเจ้าของพี่ก็จะส่งขายด้วยวิธีนี้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะบางครั้งก็เป็นเมล็ดพันธุ์ก็มีเจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ยังไงคะพี่ส่งบริษัทเจ้าส่งนอกเจ้าอ๋อเราไม่ได้ส่งแตงกวาเป็นลูกแต่ว่าส่งเป็นเมล็ดพันธุ์ก็มีส่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้างในหมายความว่าเราเอาเมล็ดพันธุ์หรือว่าเมล็ดที่อยู่ข้างในแตงกวานั่นน่ะเอาเมล็ดที่อยู่ข้างในแตงกวาเจ้าส่งขายให้กับบริษัทนั่นเองเจ้าแล้วเขาเอาไปทำอะไรอะคะเขาไปส่งนอกเจ้าเขาก็ไปส่งออกต่างประเทศเหรอคะโอ้โหแบบนี้ราคาดีสิพี่อย่างนี้ใส่ทองรวยเละเลยเนาะใครบอกว่าเป็นชาวสวนเกษตรกรเนี่ยได้เงินเยอะแต่ว่าสินค้าของเราหรือว่าผลิตผลของเราเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศได้เหมือนกันเนาะจ้ะแต่ว่าพี่สายทองเนี่ยปลูกแตงกวามานานถึง15ปีแล้วนะคะดังนั้นปัญหาก็ต้องมีบ้างเนาะเรื่องโรคมีไหมคะเรื่องโรคนี่เพราะว่าเฮาก็มีวิธีของเฮาเพราะเฮาเคยแยะมาเมินแล้วเจ้ายังไงนะพี่แบบเฮาแยะมาเมินเฮาก็ต้องฮู้ว่าลักษณะเป็นจุดจะอันมันเริ่มจะมีโรคขึ้นเฮาก็ต้องจัดยามาพ่นนี่นะเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าเราเห็นลักษณะว่าเอ๊ะใบมันไม่ปกติแล้วล่ะมันไม่เขียวสวยใสมันมีเออมันเป็นจุดเนี่ยอย่างนี้ถ้ามันเป็นจุดอีนักๆก็คือว่านอนช้อนใบกำลังจะเริ่มเข้าแล้วเจ้าหนอนช้อนใบเหรอคะหมายความว่าหนอนนี่มันค่อยๆชนทุกใบมีใบนะมันจะอยู่ไหนเนี่ยเจ้าเนี่ยเนี่ยของใบเหรอเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเนี่ยอ๋อมันเป็นจุดๆเจ้าแล้วมันก็มีเป็นตัวตัวถ้าสมมติว่าอันนี้มันตัวอ่อนมันจะบ่มอยู่ในนี้ถ้าสมมติว่าถ้าตัวแกถ้ามันแกงมาค่ะมอกสักเก้าโมงนี่มันก็จะรูดออกใบแล้วมันจะลงเต็มยางเลยเจ้าตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นจุดๆแบบเนี้ยเนี่ยเจ้าตัวอ่อนมันจะออกเหลืองๆเนี่ยตัวอ่อนมันเหลืองแบบนี้นะคะมันก็จะอาศัยแล้วก็หากินน้ำเลี้ยงของใบเนี่ยแหละพอมันโตขึ้นเรื่อยๆช่วง9โมงเช้าตัวมันใหญ่ใช่ไหมพี่มันก็จะล่วงลงมาตัวมันแกแล้วมันก็จะล่วงลงเจ้าแล้วก็เห็นว่ามันนอนตายอยู่เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้ามันหลวงลงมันก็เป็นแม่ต่อไปมันก็ขึ้นข้ามมามันก็ขึ้นใบมันอีกโอ้โหมันกินของเราไม่หยุดยั้งเลยนะพี่จนหมดเลยเจ้านอกจากโรคหนอนช้อนใบแล้วมีอะไรอีกคะมันก็แบบถ้าหน้าหนาวแก่ๆถ้าเหมยมันตกหน้าหนาวเยอะๆหนาวหนาวจัดๆมีความชื้นสูงๆด้วยใช่ไหมพี่มันก็เป็นลาน้ำค้างเจ้าเป็นนะลาน้ำค้างเหรอคะเป็นยังไงอยู่ที่ลาน้ำค้างลาน้ำค้างมันก็จะออกจุดเป็นแบบเนี้ยเจ้าแบบเนี้ยจุดเอี้ยมันจะเป็นจุดด่างเอี้ยเจ้าลาน้ำค้างเนี่ยมันคุ้มโลกอยู่ล่ะเนี่ยมันจุดถ้าเวลาเป็นหยิบมาเลยเนาะเพราะว่ามันแข็งเนาะใบนี้ก็ได้เลยนี่อันนี้อ่ะพี่มีใบนี้มันเหี่ยวนะนี่อ๋ออันนี้เห็นอย่างเงี้ยเหรอนี่เขาห้องว่าลาน้ำค้างเจ้าอ๋ออันนี้เป็นลาน้ำค้างเจ้าโอ้โหโลกของแตงกวาเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะพี่ถ้าสมมติว่าลาน้ำค้างนี่ถ้าสมมติว่าเขาจะเอามันอยู่ตอนเจ้าเขาซีบยาเขาต้องพ่นตั้งหลุมใบขึ้นเจ้าบัดนี้พ่นตั้งบนลงต้องพ่นเหรอคะเจ้าพ่นก็เอานี่ซ้อนขึ้นตั้งปืนเอาบัดนี้เอาพ่นตั้งบนเจ้าค่ะอันมันมาอยู่แสดงว่าถ้าหากว่าแตงกวาเนี่ยเป็นโรคเยอะๆปัญหาที่เราต้องจัดการก็คือเราก็ต้องพ่นยาเจ้าถ้ามันมีโรคเข้ากับบัตรจำเป็นต้องพ่นก็ได้เจ้าถ้าต้นมันแข็งแรงพอเจ้าค่ะและอย่างตอนนี้ที่พี่ปลูกแบบนี้เนี่ยถือว่าโรคเยอะไหมคะระบาดเยอะไหมพี่ตอนนี้บอกเคยมีแล้วเจ้าเพราะว่าเจ้าได้เมล็ดพันธุ์ดีจากอาจารย์จานุรักษ์ที่ลาดมงคลล้านนาเจ้าอ๋ออาจารย์จานุรักษ์ที่ลาดมงคลล้านนานั่นเองนะคะแล้วเมล็ดพันธุ์ดีที่ว่าเนี่ยมันดีในเรื่องของอะไรบ้างคะพี่อ๋อเรื่องดีนี่ก็คือต้านทานโรคบ่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงมีลูกดกผลดีโอ้
จ้าโอ้โหแบบนี้ได้รับประโยชน์ไปเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่สายทองมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของแตงกวาค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่พี่สายทองบอกว่าเป็นพันธุ์ดีเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะคะจากอาจารย์จารุรักษ์ที่ราชมงคลล้านนาค่ะไปชมกันต่อช่วงหน้าเลยค่ะที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากกันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเอกก็ได้ตัวอย่างของแตงกวามาแล้วค่ะแต่ว่าวิธีการเก็บรวบรวมเนี่ยเขาต้องทำกันอย่างไรบ้างเลือกไปแค่นี้ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นอาจารย์จารุรักษ์ด้านนู้นค่ะเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันสวัสดีค่ะอาจารย์จารุรักษ์ค่ะในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาวันนี้นะคะเอ๋มีตัวอย่างของแตงกวามาด้วยค่ะแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บรวบรวมพันธุกรรมจากสิ่งเหล่านี้ได้ครบไหมคะอาจารย์คะได้บางส่วนค่ะได้บางส่วนเท่านั้นส่วนน้อยเท่านั้นนะฮะมันจริงเราทำมากกว่านั้นเยอะค่ะในการที่จะประเมินเชื้อพันธุกรรมของแตงกวาค่ะนะคะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์คะคือเริ่มต้นนะคะมหาวิทยาลัยนะคะเราเริ่มจากการรวบรวมพันธุ์ทั้งในประเทศนะคะและต่างประเทศในขณะนี้นะคะจากต่างประเทศเนี่ยเราได้ถึงทั้งหมดถึง53ประเทศแล้ว53ประเทศนะคะ615สายพันธุ์นะเรารวบรวมมานานกว่า2ปีแล้วพอรวบรวมมาได้เมล็ดมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาปลูกในสภาพแปลงอย่างที่เห็นนะคะคุณเอ๋จะเห็นเนี่ยมันมีความหลากหลายนะคะเราจะเห็นมีทั้งการเกิดโรคหลายๆชนิดโดยเฉพาะโรคราน้ำค้างนะคะแล้วก็ลักษณะการเติบโตทั้งสีใบเนี่ยลักษณะผลที่คุณเอ๋ถือเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ไม่ได้เหมือนกันไปหมดเลยใช่ไหมคะไม่เหมือนกันค่ะเฮ้ยวันนี้อาจารย์มาทำอะไรกันนะคะขณะนี้นะคะเมื่อเราปลูกนะคะเราจะต้องมีการประเมินหรือบันทึกลักษณะของแต่ละพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ที่มีนะคะเบื้องต้นเราก็จะต้องดูรูปทรงนะแตงกวาเป็นพืชเลื้อยนะคะเป็นเถานี่พี่กำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังวัดค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อไพลินค่ะคุณไพลินนะคะกำลังวัดอะไรอยู่นะคะอาจารย์คะค่ะกำลังวัดความกว้างใบความยาวใบอะค่ะขนาดใบขนาดของใบค่ะที่อาจารย์คะตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการที่เรากำลังเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยขั้นตอนก็คือเราต้องมีการเก็บอะไรบ้างคะอาจารย์คะเบื้องต้นนะคะนอกเหนือจากการเจริญเติบโตนะตั้งแต่ขนาดใบความยาวของเถาจำนวนข้อนะคะต่อต้นต่อเถาเนี่ยนะคะเถาไม่จะมีเถาหลักที่คุณเอจับนี่คือเถาหลักนะคะเถาใหญ่แล้วก็จะมีเถาแขนงนะคะก็จะแตกแขนงแตกแยกออกมานะคะแยกออกไปเนี่ยนะคะแถวแขนงก็จะเล็กกว่าเถาหลักซึ่งแต่ละพันธุ์นะคะการเติบโตในเรื่องของลักษณะเถาหลักเถาย่อยจำนวนไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ระบบรากและพันธุกรรมของแต่ละพันธุ์นี่เป็นการเจริญเติบโตทั่วไปนะคะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆของกลุ่มแตงก็คือการแสดงเพศธรรมชาติของกลุ่มแตงนะคะดอกเนี่ยมันจะมีอยู่สองเพศแล้วก็มักจะเกิดอยู่ในต้นเดียวกันนะคะเราต้องดูยังไงคะเช่นนะคะนี่คือนี่คือดอกแม่อันนี้คือดอกแม่ดอกเพศเมียนะคะเหมือนว่าข้างใต้ดอกเนี่ยนะคะจะเหมือนเป็นลูกแตงกวาใช่ลูกเล็กเล็กนี่คือส่วนของรังไข่ค่ะส่วนนี้จะกลายเป็นเนื้อของแตงกวาในอนาคตนะคะในกลมๆเนี่ยนะคะข้างในก็จะมีส่วนของไข่ที่จะพัฒนาเป็นเมล็ดแตงกวาในอนาคตนะคะส่วนเหลืองๆนี่เป็นกลีบดอกนะคะพรุ่งนี้ดอกนี้ก็จะบานนะคะเป็นกลีบดอกสีเหลืองมีกลีบเลี้ยงเขียวๆเส้นๆ5เส้นนี่เป็นดอกเพศเมียนะคะส่วนดอกเพศผู้นะคะดอกนี้นะคะดอกนี้
จะเห็นนะคะเป็นดอกสีเหลืองนะคะอุ้ยสวยจังเลยอาจารย์ไม่มีส่วนใดๆของรังไข่แล้วนะคะเป็นแค่กลีบดอกสีเหลืองนะฮะแล้วก็ยอดก้อนๆภายในเหลืองอ่อนๆนั่นเป็นอับเรนูนะคะที่จะให้ละอองเกสรเพศผู้นะคะสำหรับที่จะไปผสมกับดอกเพศเมียธรรมชาติจริงๆของพันธุ์แตงกวาทั่วไปมักจะมีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกันค่ะนะฮะแต่ในเวลานี้เนื่องจากงานปรับปรุงพันธุ์แตงกวามีมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะในโลกนี้นักปรับปรุงพันธุ์นี่นะฮะเขาก็พัฒนาพันธุ์แตงกวาให้มีเฉพาะดอกเพศเมียเท่านั้นแบบนั้นได้เลยเหรอคะวันนี้มีพันธุ์เหล่านี้ออกมาใช้เป็นการค้ามากมายแล้วนะฮะโดยการพัฒนาพันธุ์นะคะแล้วดอกเหล่านี้สามารถจะพัฒนาเป็นผลได้ทุกดอกผลที่ทำให้ผลผลิตเยอะมากขึ้นด้วยนั่นนะคะแต่นะคะบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าหลายๆพันธุ์ก็ไม่ได้มีดอกเพศเมียทุกข้อหรือดกนะคะแล้วข้อสำคัญนะคะการแสดงเพศของดอกแตงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะช่วงแสงนะคะปกติ1วันมี24ชั่วโมงนะคะถ้าแสงยาวกว่า12ชั่วโมงมักจะเกิดดอกเพศผู้เยอะนี่คือปัญหานะคะดอกเพศผู้จะเยอะมากใช่ไหมคะถ้าแสงเยอะกว่า12ชั่วโมงจะเกิดดอกเพศผู้มืดช้าดอกพ่อจะมาเยอะกว่าดอกแม่แน่นอนผลแตงกวาก็จะไม่เกิดถูกไหมคะผลผลิตก็ลดลงและบ้านเราโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะเขตภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมักจะพบว่ามีช่วงแสงในฤดูร้อนถึงต้นฤดูฝนมากกว่า12ชั่วโมงก็เลยทำให้แตงกวาพันธุ์การค้ามักจะให้ผลผลิตต่ำกว่าฤดูอื่นๆเวลานี้นะคะงานรวบรวมของเราส่วนหนึ่งเราก็กำลังให้ความสนใจกับพันธุ์ที่ไม่ตอบแต่น้องต่อวันที่แสงมากกว่า12ชั่วโมงแล้วก็คาดหวังว่าพันธุ์พวกนี้ก็จะให้ผลผลิตดกดีทั้งปีไม่ว่าจะปลูกในฤดูการใดหรือที่ใดอาจารย์คะแล้ววิธีการผสมดอกผู้ดอกเมียเนี่ยจะผสมกันยังไงอะคะง่ายมากนะคะไพลินอะไพลินแอคชั่นให้คุณไพลินสอนหน่อยค่ะนะคะเราจะเตรียมดอกแม่กับดอกพ่อนะคะตั้งแต่เมื่อวานเราจะเลือกดอกนี้นะคะต้นนี้จะบานนะคะเคยออกสีเหลืองนวลนะคะเราจะใช้ลวดนะคะนี่เพื่อไม่ให้กลิ่นดอกบานคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าลวดเส้นเล็กๆนี้มีผลต่อการเปลี่ยนสายพันธุ์ของแตงกวาเลยทีเดียวเพราะว่าการนำลวดมามัดดอกแตงกวาเอาไว้ก็เพื่อเป็นการป้องกันผึ้งที่จะคอยมาตอมเกสรดอกเพศเมียของแตงกวาเพราะว่าที่ขาของผึ้งเหล่านั้นอาจจะมีละอองเกสรดอกเพศผู้ของแตงกวาพันธุ์อื่นๆที่เราไม่ต้องการติดมาด้วยทำให้แตงกวาที่ติดผลออกมาเป็นพันธุ์ผสมที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้นะครับการผสมนะคะเราก็จะเตรียมดอกพ่อแกะออกไปนะคะหยิบดอกให้เหลือเฉพาะอักเรนูนะคะจากนั้นเราก็จะแตะที่ยอดเกสรเพศเมียนะคะ1ต่อ1นะคะ1ดอกพ่อต่อ1ดอกแม่จากนั้นก็จะใช้ลวดนะคะรัดกลีบดอกเอาไว้1ดอกพ่อต่อ1เพื่อไม่ให้แมลงมารบกวนนะเราไม่ต้องการละอองเรนูจากดอกอื่นหรือพันธุ์อื่นเสร็จเรียบร้อยใช่แล้วค่ะนี่คือการควบคุมการผสมแตงกวาในการพัฒนาพันธุ์นะคะอาจารย์คะหลังจากที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของแตงกวาเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องทำอะไรต่อคะสำคัญมากนะคะคือเรื่องโรคเพราะแตงกวาเป็นโรคหลายชนิดเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะใกล้ๆตรงนี้เองค่ะดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูเรื่องโรคของแตงกวากันต่อดีกว่าค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงเดี๋ยวดูนะคะแตงกวานะคะโรคที่สำคัญนะอันเช่นลาแป้งนะคะสังเกตนะคะจะเป็นที่ใบแก่นะคะผมขาวๆนะคะเป็นที่ใบแก่นะคะเห็นเป็นจุดขาวเหรอคะค่ะเป็นผงขาวๆค่ะตัวนี้เป็นเชื้อราเป็นผงผงค่ะเป็นผงขาวๆเหมือนแป้งนะคะเป็นเชื้อรานะอากาศที่เกิดได้ดีนะคะสภาพที่เย็นกับแห้งนะคะคือช่วงปลายฤดูร้อนต้นฤดูร้อนอย่างที่เราเห็นนี่นะคะจะเป็นมากแล้วก็ลามจากใบแก่จนถึงใบอ่อนอ๋อจะเริ่มลามจากใบแก่ก่อนใช่ค่ะแล้วก็จะไล่ขึ้นไปจนถึงใบอ่อนได้ถ้ารุนแรงเหมือนสภาพพันธุ์นี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะการเป็นโรคเนี่ยเป็นมากถึงระดับ5
ระดับ5นี่นะคะคือเป็นมากกว่า80%ของพื้นที่ใบทั้งหมดระดับ5เป็นมากกว่า80%ของพื้นที่ใบทั้งหมดของแตงกวารุนแรงสุดอยู่ที่ระดับไหนน่าเป็นมากเลยระดับ5เนี่ยค่ะสาหัสนะคะนอกจากนี้นะคะโรคที่สำคัญนะคะคือโรคลาน้ำค้างค่ะหลังสังเกตพันธุ์เนี้ยนะคะจะเป็นลาน้ำค้างนะคะเราทราบได้ยังไงนะคะลักษณะแผลนะคะคุณเอจะเห็นเนี่ยนะคะแผลเป็นเหลี่ยมๆรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นมุมเหลี่ยมๆนะคะเพราะว่าอาการเนี่ยเกิดระหว่างเส้นใบแล้วก็เป็นที่ใบแก่ขึ้นไปเช่นกันไล่ขึ้นไปจนถึงใบกลางใบปลายยอดเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นเชื้อรานะคะแต่คนละชนิดกับลาแป้งลาน้ำค้างใช่ไหมคะอาจารย์คะในสภาพธรรมชาติการระบาดของลาน้ำค้างเนี่ยมักจะเกิดมากในสภาพที่เย็นนะคะกับชื้นบ้านเรานะคะจะเกิดมากตั้งแต่ฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาวนะคะการให้คะแนนก็ทำนองเดียวกันกับลาแป้งอยู่ระดับไหนคะอย่างพันนี้นะคะเราให้ประมาณ3ระดับ3ค่ะเป็นมากนะคะระดับแค่ประมาณ60%นะคะค่ะถึงของพื้นที่ใบต้นนี้คือระดับ3ค่ะระดับ3ต้นที่ดูเมื่อสักครู่นี้คือระดับ5ก็คือรุนแรงแล้วล่ะระดับ3ก็ประมาณนี้นั่นเองนะคะปานกลางนะคะเป็นแบบปานกลางแต่อีกสัก1สัปดาห์อาจจะเป็นถึงระดับ4ได้นะคะเพราะเขาเริ่มลามแล้วขณะนี้ในทำนองเดียวกันสังเกตนะคะลาแป้งโทษนะคะเนี่ยนะคะลาแป้งพันเดียวกันเนี่ยนะคะเป็นทั้งลาแป้งและลาน้ำค้างในใบเดียวกันก็เป็นได้เหรอคะพันเดียวกันคนละใบค่ะอ๋อคนละใบเนี่ยนะคะลาแป้งขาวๆนะคะส่วนลาน้ำค้างก็เส้นเหลี่ยมๆลายๆถ้าเกิดว่าคือ2โลกลาน้ำค้างจะเหลี่ยมแต่ถ้าเกิดลาแป้งแบบนี้ก็จะเห็นเป็นผงขาวฟูๆเห็นไหมคะพันเดียวกันเป็นได้ทั้ง2โลกเป็นได้นะคะนอกจากนี้โรคที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งนะคะคือโรคไวรัสนะคะโรคไวรัสนะคะตัวไวรัสนะคะพาหะสำคัญคือเพี้ยอ่อนเพี้ยอ่อนสังเกตไหมคะสีอะไรคะอาจารย์อ๋อสีดำเนี่ยค่ะตัวเพี้ยอ่อนเนี่ยนะคะจะอาศัยอยู่ตามใบอ่อนยอดอ่อนของแตงกวาตัวเล็กมากเล็กๆดำๆนะคะเป็นแมลงที่มีปากดูดนะคะเหมือนหลอดกาแฟนะคะตัวนี้ก็จะเจาะกินน้ำเลี้ยงของใบนะคะแล้วเชื้อไวรัสเนี่ยจะอยู่ที่ต่อมน้ำลายของเพี้ยอ่อนนะคะตัวนี้เป็นพาหะนำโรคไวรัสแล้วก็มักจะระบาดค่อนข้างรุนแรงในฤดูร้อนของบ้านเรานะคะพันแตงกวาในบ้านเราเวลานี้นะคะมีพันที่ต้านทานต่อโรคไวรัสน้อยมากนะคะเราสังเกตนะคะเนี่ยพอกัดกินแล้วใบก็จะเริ่มดูดน้ำเลี้ยงที่ใบอ่อนที่ใบอ่อนยอดอ่อนแล้วก็ถ่ายเชื้อลงสู่พืชนะคะแล้วอาการที่เกิดที่เห็นชัดยอดอ่อนใบอ่อนจะเหลืองนะคะแกรนไม่เจริญเติบโตนะคะเชื้อก็จะเข้าไปทั้งต้นการทำลายก็ต้องตัดทิ้งทั้งต้นโหก็นะคะโรค3ชนิดนี้นะคะเป็นตัวที่สาหัสอย่างรุนแรงสำหรับแตงกวาในประเทศไทยในเวลานี้มันพันถัดไปคุณเอดูนะคะเหลืองหมดทั้งแปลงนะคะตัวนี้นะคะเป็นโรคอะไรคะไม่ต้านทานต่อลาน้ำค้างเลยทำนองเดียวกันคุณเอเห็นไหมคะยอดอ่อนใบอ่อนไวรัสนะคะหงิกเหลืองแกนนะคะขณะเดียวกันก็จะเห็นเนี่ยเพี้ยอ่อนดำๆเต็มไปหมดเลยนะคะตามยอดอ่อนใบอ่อนอาจารย์นี่ระดับไหนคะเนี่ยอันนี้ระดับ5ค่ะนะคะไวรัสก็ระดับเกือบ 100% แล้วนะคะเป็นทุกต้นนะคะส่วนลาน้ำค้างก็คือระดับ5นะคะเป็นมากกว่า80%อาจารย์คะพูดถึงต้นแตงกวาแต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีความต้านทานต่อโรคแต่ละโรคที่แตกต่างกันออกไปใช่ใช่อย่างนี้เราสังเกตด้านโน้นคุณเห็นไหมคะเขียวหมดทั้งเบอร์เห็นไหมคะใบสะอาดไม่มีโรคใดๆเลยพันด้านนู้นนะคะเห็นไหมคะน่าเป็นพันที่ต้านทานนะคะทั้งลาน้ำค้างลาแป้งและไวรัสในสภาพธรรมชาตินั่นนะใบเห็นไหมเขียวปี๋หมดเลยทั้งต้านทานได้หมดทุกโรคเลยนะคะนั่นคือพันที่ต้านทานนะคะซึ่งพันเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราจะปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานต่อโรคที่สำคัญทั้ง3ชนิดที่กล่าวไปแล้วพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงถูกต้องพันให้ต้านทานต่อโรคใช่แบบนี้น่าสนใจใช่ค่ะอาจารย์คะนี่คือประโยชน์ของงานเชื้อพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในเวลานี้ถ้าหากว่าจะขออนุญาตไปเรียนรู้ต่อเนี่ยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะเรามีการคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานต่อโรคลาน้ำค้างขณะเดียวกันเราก็มีห้องปฏิบัติการนะคะที่ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการจากนั้นก็ทำการคัดเลือกในแปลงสภาพธรรมชาติ
นะคะที่จะพัฒนาพันธุ์ให้ต้านทานน้ำค้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเราไปดูวิธีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ของแตงกวาให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างกันค่ะห้องนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะห้องนี้นะคะห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการด้านโรคพืชนะคะค่ะค่ะเราทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคเชื้อราน้ำค้างนี่เป็นวิจัยดีมากค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะเช็คจำนวนเชื้อค่ะที่จะใช้ในการปลูกเชื้อเช็คจำนวนเชื้อนี้ก็คือเป็นเชื้อโรคราน้ำค้างโรคราน้ำค้างนะคะแล้วอย่างเวลาที่เราจะเลือกใบแตงกวาเนี่ยค่ะมาเลือกเชื้อแบบนี้เนี่ยเราควรจะเลือกใบแตงกวาที่มีลักษณะยังไงแล้วก็อยู่ในอาการป่วยระดับไหนคะอาการป่วยนี่จะอายุสักประมาณ30วันแผลกำลังสวยอะค่ะคือกำลังเริ่มเป็นเหลี่ยมเหลืองค่ะพอเราพลิกดูด้านหลังนะคะเราจะเห็นตุ่มของสปอร์ค่ะสีดำเทาเนี่ยค่ะเนี่ยเหรอคะค่ะสปอร์ค่ะดูใต้กล้องไหมคะได้ค่ะนะคะขออนุญาตดูนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงเมื่อดูผ่านกล้องอุ้ยทำไมเป็นจุดๆดำๆดำๆค่ะตัวนั้นนะคะเป็นตัวสปอร์ของเชื้อค่ะแล้วอย่างที่เราเห็นเป็นเส้นๆนะคะเป็นเส้นตรงนั้นจะเป็นก้านชูสปอร์ค่ะโอ้โหนี่เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอย่างเราเห็นสปอร์เยอะๆแบบนี้เนี่ยเราจะคัดออกมายังไงอะคะต้องใช้วิธีการแบบไหนคะวิธีที่เก็บสปอร์ออกมาใช่ไหมคะก็คือจะใช้ผู้กันค่ะเชิญทางนี้ค่ะค่ะทำยังไงคะขอยืมใบนี้นะคะค่ะใช้ผู้กันนะคะใช้ผู้กันที่สะอาดนี่นะคะเราจิ้มน้ำกลั่นก่อนค่ะคือปกติถ้าเราจะใช้เชื้อในการปลูกเชื้อเลยเนี่ยคือเราจะใช้ เก็บในน้ำกลั่นเลยค่ะแต่ถ้าปกติถ้าเราเก็บเป็นสต็อกหรือว่าเชื้อข้ามปีเนี่ยเราจะเก็บในกิสรอล 20% แตกต่างกันยังไงอะคะอาจารย์คะเก็บได้นานขึ้นค่ะเก็บได้นานขึ้นแล้วน้ำกลั่นนี่ต้องเป็นน้ำกลั่นบริสุทธิ์ต้องเย็นหรือร้อนยังไงคะเชื้อตัวนี้มีลักษณะชอบความเย็นค่ะต้องเป็นน้ำกลั่นที่แช่เย็นด้วยถ้าหากว่าเป็นน้ำร้อนมาโดนปุ๊บนี่ก็เชื้อตายค่ะอย่างนั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะวิธีการปัดนะคะต้องค่อยๆปัดค่ะถ้าปัดแรงสปอร์จะแตกนะคะปัดอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะหมดใบอะค่ะพอได้จำนวนคิดว่าติดกับใบผู้กันเยอะแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำหนึ่งครั้งดูด้วยตาไม่เห็นไหมคะไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่เยอะพอค่ะถ้าเยอะพอจะเห็นสายสีดำๆไหลออกมาเลยค่ะเป็นสีของสปอร์นะคะลองดูค่ะได้ค่ะคุณหญิงก็จะต้องมือเบาๆนะคะถ้ามือแรงก็เหมือนแผลไหมคะเราเห็นว่าเป็นสีเหลืองๆนี่นะคะสีเทาๆอะค่ะสกิดได้ค่ะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเมื่อเราสกิดแบบนี้แล้วก็จิ้มในน้ำค่ะแล้วก็เอาแตะข้างๆดิกเกอร์นิดนึงจะเห็นเป็นสีดำๆไหลออกมาที่ไหนเห็นค่ะแต่มันยังนิดๆอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เราต้องเอาสปอร์ให้ได้เยอะประมาณเท่าไหร่อะคะปกตินี่ปกติที่ใช้ในการปลูกเชื้อนี่จะใช้ 10,000 สปอร์ต่อมิลลิลิตรในการปลูกเชื้อนะคะ 10,000 สปอร์ต่อ1มิลลิลิตรเหรอคะแล้วที่เราเห็นเป็นสีดำๆแบบนี้ก็คือสปอร์นั่นเองค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมือนับจำนวนสปอร์ค่ะนับยังไงคะตัวนี้ข้างในจะมีตารางนะคะคือจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะเพราะว่าขีดจะเล็กมากพี่เห็นไหมคะแบบจะมีเส้นนะคะค่ะช่องเล็กๆค่ะช่องเล็กๆอ๋อช่องเล็กๆเหลี่ยมยาวๆนั่นเองนะคะพอเรานับแล้วเราก็จะมาคำนวณตามสูตรของเราอีกทีนึงค่ะก็จะได้จำนวนสปอร์ออกมาค่ะต้องรอบคอบมากเลยนะคะอาจารย์ละเอียดมากเลยค่ะแล้วเมื่อเราได้เชื้อมาแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงต่อคะได้เชื้อมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีต้นพืชที่เราเตรียมไว้นะคะอายุจะประมาณ 5-7 วัน
ค่ะค่ะก็คือว่าเป็นต้นกล้ามีใบเลี้ยงออกมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะเป็นสายแล้วก็มีใบจริงด้วยเหรอคะสายพันธุ์ที่เราจะต้องการปลูกเชื้อนะคะเราก็จะปลูกรอไว้เลยค่ะคือถ้าจะปลูกแล้วลงแปลงเพื่อคัดเลือกในแปลงเนี่ยเราจะน็อกในระยะใบเลี้ยงเนื่องจากว่าน็อกในระยะใบจริงแล้วต้นมันโตเกินไปเวลาเอาลงแปลงแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะค่ะเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังนั่นเองว่าเวลาที่เราปลูกต้นกล้าแบบนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็ลองใส่ปลูกเชื้อปลูกเชื้อใส่ไปนั่นเองแล้วก็จะรู้ว่าต้นไหนที่มีความต้านทานหรือว่าไม่มีความต้านทานมันดีต่อการนำไปปลูกจริงยังไงบ้างคะอาจารย์คะการที่เราทำการปลูกเชื้อนะคะทดสอบก่อนว่าสายพันธุ์ไหนมีศักยภาพที่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างนะคะเมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะคัดเฉพาะสายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างในระยะกล้านะคะซึ่งใช้เวลาทำงานเนี่ยประมาณ14วันเสร็จ4วันนะคะหลังจากทราบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลดจำนวนสายพันธุ์ที่จะปลูกลงในแปลงได้ในเวลานี้นะคะถึงร้อยละ30ค่ะ50เราจะลดค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการคัดเลือกก่อนนั่นเองจะได้ไม่สิ้นเปลืองด้วยนะคะแล้วเราต้องมีวิธีการยังไงบ้างคะวิธีการแรกนะคะเราจะใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์นี่นะคะแต่ว่าต้องทำการฆ่าเชื้อก่อนค่ะเนื่องจากว่าต้นไม้ของเราต้องการความสะอาดมากเลยนะคะก็น้ำกลั่นนี่จะแช่น้ำเย็นด้วยต้องเป็นน้ำเย็นต้องเป็นน้ำเย็นด้วยค่ะต้องเป็นน้ำเย็นค่ะจะได้ไม่ตายค่ะชอบความเย็นแล้วเราก็จะสเปรย์ลงไปก่อนทิ้งไว้ก็คือฉีดทั่วเลยฉีดให้ทั่วให้ทั่วต้นไม้แล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะคือการเตรียมต้นไม้ไปก่อน30นาทีแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้เชื้อของเราที่เราปัดมาได้เนี่ยค่ะสเปรย์ลงไปค่ะในปริมาตรที่มากพอสมควรค่ะอันนี้ที่เราจะเตรียมมานี้มีประมาณเป็นแสนๆสปอร์เลยมั้ยคะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูดีมั้ยคะค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องสเปรย์นะสเปรย์ค่ะให้ทั่วเลยนะคะสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามาดูว่าปริมาณน้ำเนี่ยไหลออกจากใบค่ะแสดงว่าอันนี้มันใบยังเก็บตักไว้จับตัวไว้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มไหลออกมาแล้วก็คือชุ่มเพียงพอค่ะออกเพียงพอใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องทิ้งเอาไว้ใช่ไหมคะประมาณ30นาทีนั่นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากที่ผ่านไป30นาทีแล้วนะคะเราก็มาทำขั้นตอนไหนต่อคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะสเปรย์เชื้อลงไปค่ะอันนี้เป็นเชื้อที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะอ๋อค่ะในความเข้มข้น 10,000 สปอร์ต่อมิลลิลิตรเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องมีการเตรียมต้นกล้าแบบนี้ไว้ก่อนที่จะฉีดเชื้อลงไปคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ต้นกล้านะคะเพราะว่าเชื้อราชนิดนี้อาศัยอยู่ในน้ำด้วยหากเราสเปรย์ลงไปทั้งที่ต้นกล้าไม่เปียกเนี่ยเชื้อก็จะไม่มีชีวิตอยู่ค่ะมันก็เลยต้องเตรียมต้นไม้ก่อนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำวิธีการปลูกเชื้อกันค่ะต้องฉีดเหมือนเดิมนะคะค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะค่ะหลังจากนี้ได้มาหาความรู้แล้วค่ะเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมคะต้นไหนที่ไม่มีความต้านทานเนี่ยเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้กี่วันมันจะตายขั้นต่ำนะคะถ้าในฤดูกาลที่เป็นโรคระบาดแรงๆนะคะ 3-5 วันนะก็จะปรากฏอาการที่ใบเลี้ยงแล้วนะคะทำไหนต้นไหนที่ทนได้ก็หยุดได้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะนำไปปลูกครับเรียกค่ะตรงนะคะค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วเราก็ต้องทำวิธีการต่อไปนะคะจะเป็นการบ่มเชื้อค่ะโดยใช้วิธีง่ายๆเลยค่ะใช้ใส่ในถุงพลาสติกค่ะเอาทั้งกระบะนี้เลยเหรอคะค่ะมือใหม่ตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มเป็นผู้ช่วยนักวิจัยได้แล้วค่ะแต่ฝีมือแล้วก็ความละเอียดยังไม่เท่าอาจารย์ค่ะมัดยางให้แน่นนะคะมัดยางให้แน่นค่ะ
เราต้องทำแบบนี้สม่ำเสมอเลยหรือเปล่าคะเวลาที่เราจะคัดเลือกแต่ละครั้งค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาไปทำอะไรต่อคะต้องเอาบ่มไว้ในที่มืด1คืนคือ24ชั่วโมงอะค่ะต้องเป็นที่มืดด้วยค่ะที่มืดเพราะว่าเชื้อจะเวลาเชื้อเข้าทำลายเชื้อจะชอบความมืดด้วยมืดเย็นค่ะความมืดจะทำให้จำนวนสปอร์มากขึ้นค่ะมืดเย็นชื้นเมื่อเชื้อเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะพิสูจน์ได้ว่าต้นไม้ต้นไหนที่มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการทนทานต่อโรคราน้ำค้างนั่นเองใช่ไหมคะแล้วต้องเอาไปไว้ที่ไหนคะเนี่ยจะมีโรงบ่มทั้งนู้นอย่างนั้นเราเอาไปเลยดีไหมคะค่ะเดี๋ยวมาฟังนะคะเอาค่ะไปกันเลยค่ะค่ะนี่ลมบ่มแล้วคะเนี่ยใช่แล้วค่ะเป็นไงคะเย็นไหมคะเย็นมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะลมแรงด้วยอันนี้เดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็รอบ่มดูนะคะต้นไหนที่สามารถต้านทานได้เนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าต้นไหนที่ไม่มีความต้านทานต่อโรคราน้ำค้างเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะเป็นยังไงอะคะเหมือนทางด้านนี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะคะอันนี้กี่วันแล้วอะคะอันนี้อายุหลังทดสอบ11วันค่ะ11วันนั่นเองนะคะแบบไหนที่ต้านทานแบบไหนที่ไม่ต้านทานคะเท่าที่ดูนะคะตรงนี้ค่ะดู2ต้นนี้นะคะสีเขียวอยู่ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มาดูเมื่อเทียบกับต้นนี้ค่ะถัดมาเลยอ๋อค่ะใบเหลืองแห้งใบเลี้ยงนะคะมันใบเลี้ยงมันใบจริงนะคะดูที่ใบเลี้ยงคือเราดูจากใบเลี้ยงนั่นเองนะคะถ้าหากว่าใบเลี้ยงมีลักษณะที่เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นแห้งๆแบบนี้แสดงว่ามันไม่ต้านทานนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่ว่าถ้าเกิดใบเลี้ยงเขียวๆแบบนี้ดูสมบูรณ์ดีแสดงว่ามันต้านทานแบบนี้เราก็สามารถที่จะนำไปปลูกในแปลงจริงได้จะคัดเลือกนำไปปลูกคัดเลือกในแปลงทดสอบจริงๆต่อไปค่ะค่ะแบบนี้เนี่ยวิธีการนี้ถือว่าเป็นการคัดเลือกเบื้องต้นได้เลยไหมคะอาจารย์คะใช่แล้วค่ะต้นไหนที่มีความต้านทานได้นะคะก็พร้อมที่จะนำไปปลูกต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณกัญจนามากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราตรงนี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราลงไปที่แปลงปลูกแตงกวากันดีกว่าค่ะไปดูกันนะคะว่าต้นแตงกวาที่ผ่านการคัดเลือกความต้านทานต่อโรคราน้ำค้างเนี่ยจะมีการเติบโตออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะไปชมกันต่อในช่วงหน้าเลยค่ะโอ้โหอาจารย์คะนี่คือแปลงปลูกแตงกวาที่ผ่านการคัดเลือกความต้านทานมาแล้วใช่ไหมคะค่ะหลังจากเราทดสอบสายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการนะคะค่ะเราจะดูว่าสายพันธุ์ไหนต้านทานต่อโรคราน้ำค้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำเมล็ดมาทำการปลูกในแปลงนะคะเพื่อดูการแสดงของต้นในสภาพแปลงปลูกจริงๆแบบนี้ประมาณกี่วันแล้วคะอันนี้ประมาณ30วันนะคะหลังจากย้ายปลูกนะคะหลังจากย้ายปลูกเนี่ยนะคะปกติไม่เกิน30วันนะคะแตงกวานะคะเขาจะเริ่มมีการแสดงดอกนะคะได้ตั้งแต่ดอกเพศผู้ดอกเพศเมียขึ้นมานะคะช่วงนี้จะเข้าสู่ระยะการผสมเกสรนะคะเราจะทำการตัดแต่งแขนงนะคะแขนงใดๆออกด้วยค่ะแขนงที่โคนเนี่ยนะคะในข้อที่1ถึง6ทิ้งนะคะเราตัดทิ้งทั้งแขนงค่ะตัดทิ้งนะคะทั้งแขนงทั้งดอกเพศเมียในข้อต่ำๆและเราปกติเราจะเริ่มผสมนะคะในข้อประมาณข้อที่7ขึ้นไป7ถึง12จะเป็นข้อที่เหมาะในการที่จะติดเอาเมล็ดพันธุ์นะคะในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะมีการตรวจโรคราน้ำค้างในสภาพธรรมชาตินะคะหลังจากย้ายปลูกนะคะ20วัน30วันและ40วันค่ะเพื่อดูการแสดงออกความต้านทานในสภาพแปลงจริงๆต้นนี้สมบูรณ์แข็งแรงดีไหมคะใช่ค่ะต้นจะอ้วนใหญ่นะคะเห็นสังเกตนะคะเถาหลักนะคะใหญ่นะคะแข็งแรงซึ่งแสดงถึงการเติบโตที่มีระบบการเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะใบที่มากและแข็งแรงเนี่ยก็จะช่วยสร้างอาหารสะสมได้เพียงพอในการเลี้ยงผลนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะมีการคัดเลือกต้นนะคะก็จะต้องมีดอกเพศเมียที่ดก
แข็งแรงอย่างต้นนี้ก็เห็นมีเนื้อดอกมีทุกข้อเลยค่ะใช่ค่ะดอกสี่หูขึ้นข้างบนมีเยอะนะคะหลักการพัฒนาพันธุ์นะคะเราจะใช้วิธีการสกัดสายพันธุ์แท้วิธีการสกัดสายพันธุ์แท้นะคะสายพันธุ์แท้ให้มันแท้และบริสุทธิ์นะคะมีความคงตัวของสายพันธุ์ให้มากขึ้นนะคะก่อนที่เราจะพัฒนาไปสร้างเป็นพันธุ์ลูกผสมต่างๆต่อไปหลักการนะคะก็คือการนำดอกเพศผู้นะคะดอกพ่อภายในต้นเดียวกันผสมกับดอกเพศเมียภายในต้นเดียวกันต้องเป็นต้นเดียวกันเท่านั้นถึงจะพันธุ์ถึงจะบริสุทธิ์ค่ะสะอาดนะคะลดความแปรปรวนลงได้อันนี้เราผสมไปแล้วนะคะเราก็จะคล้องวิธีการผสมก็เหมือนกับที่เราเอาเกสรของตรงพ่อมาใส่ไว้ตรงแปะของค่ะผสมกับดอกแม่ค่ะแล้วก็ใช้ลวดหนีบเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงมาตอมดอกนะคะจะได้มีการเปื้อนของละอองเกสรเพศผู้อย่างอื่นๆพันธุ์อื่นๆอ๋ออย่างต้นนี้ก็คือเราอันนี้เราก็ครอบเอาไว้นะคะพรุ่งนี้ดอกนี้พุ่งดอกนี้พรุ่งนี้จะบานเราก็จะใช้ปลอกเนี่ยนะคะครอบเพื่อกันไม่ให้มแมลงหรือผึ้งมาตอมมาตอมก่อนเดี๋ยวเอาพ่อคนอื่นมาปนที่เราไม่ต้องการแล้วก็เราต้องการเฉพาะพ่อของเขาพ่อในคนเดียวกันแต่บางครั้งก็อาจจะมีความจำเป็นนะคะบางวันนะคะบางสายพันธุ์เนี่ยดอกพ่อที่เกิดในต้นเดียวกันอาจจะไม่ได้บานพร้อมกันนะเราจำเป็นนะคะที่จะต้องอาจจะไปเอาต้นอื่นแต่เป็นพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันนำมาผสมกับดอกแม่ในต้นที่เราคัดเลือกเอาไว้เหมือนเป็นต้นพี่ต้นน้องใช่แล้วเราเรียกว่าการผสมระหว่างพี่น้องซึ่งอันนี้ก็เราจะทำถ้ามีความจำเป็นเพราะบางครั้งแม่และพ่อไม่ได้บานพร้อมกันในวันเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีดอกของเพศผู้นี้เราก็ต้องใช้ของต้นที่เป็นพี่น้องข้างๆพี่น้องข้างๆพันธุ์เดียวกันมาผสมนะคะภายในต้นที่เราคัดเลือกอันนี้เราเรียกว่าวิธีการสกัดสายพันธุ์นะคะปกตินะคะการปรับปรุงพันธุ์แตงกวาที่จะสร้างสุดท้ายเป็นพันธุ์ลูกผสมเนี่ยนะคะเราจะทำการผสมอย่างนี้ไว้ทั้งหมดน้อยที่สุดนะคะ6รุ่นนะคะ6รุ่นเลยเหรอคะนะคะคัดเลือกผสมเก็บเมล็ดไม่ได้เมล็ดเจ็บได้เมล็ดค่ะก็จะไปทดสอบห้องปฏิบัติการดูคัดเลือกความต้านทานลูกหลานน้ำค้างแล้วก็จะนำมาปลูกครั้งต่อไปแบบนี้รุ่นที่2แล้วก็ทำแบบนี้เวียนไปเรื่อยๆจนถึงรุ่นที่6ทำไมถึงต้องทำเยอะประมาณรุ่นที่6เราก็จะได้สายพันธุ์ที่มีความคงตัวนะคะคงตัวก็คือปลูกแล้วบอกว่าใบสีเขียวเข้มก็จะใบสีเขียวเข้มบอกต้นใหญ่ก็จะใหญ่บอกว่าผลยาว20เซนก็จะมองด้วยสายตาก็20เซนจะไม่มีการผิดเพี้ยนไปใช่แล้วเพราะว่ามันเริ่มนิ่งแล้วนั่นเองเริ่มคงตัวนะคะหลังจากได้สายพันธุ์ที่ค่อนข้างนิ่งแล้วเราก็จะหาคู่ว่าใครน่าจะเป็นแม่ใครน่าจะเป็นพ่อดีเพื่อจะไปสร้างเป็นพันธุ์ลูกผสมเป็นการค้าต่อไปพันธุ์ลูกผสมเนี่ยหมายความว่าเป็นพันธุ์ที่เราเป็นคนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาเองถูกต้องค่ะแต่ที่เราทำเองเลยนะคะทำเองได้ตอนนี้เรามีเมล็ดอยู่บ้างไหมคะมีเยอะแยะเลยค่ะอยู่ในห้องเย็นนะคะที่เราเก็บรวบรวมเอาไว้ค่ะค่ะพาไปดูค่ะได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงกันมาแล้วดีกว่าค่ะไปกันไปค้นหาตามรอบกันดูในอยู่ในความจริงโอ้โหอาจารย์คะทำไมเมล็ดพันธุ์แตงกวาถึงต้องอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิที่หนาวขนาดนี้คะเนี่ยปกตินะคะการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิดนะคะที่ดีมากต้องเย็นนะคะและแห้งเหมือนห้องที่คุณเออยู่ตอนนี้นะคะเราปรับอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ10องศาเซลเซียส10องศาเซลเซียสค่ะตลอดทั้งวันนะคะ24ชั่วโมงทั้งวันและความชื้นนะคะต้องไม่เกินนะคะร้อยละ50จะทำให้เมล็ดเนี่ยนะคะอยู่ได้นานนะคะถึง5ปีขึ้นไปโอ้โหแต่ก็อยู่ได้นานนะคะอาจารย์ใช่ค่ะคือถึงต้องอยู่ในห้องที่เย็นมากๆขนาดนี้นั่นเองนะคะควบคุมเอาไว้เพื่อให้อยู่ได้นานแล้วตอนนี้เรามีเมล็ดพันธุ์แตงกวาประมาณกี่พันแล้วคะอาจารย์เวลานี้นะคะเรามีเชื้อพันธุกรรมนะคะพันธุ์ต่างๆที่เราเห็นในแปลงเมื่อเช้าเนี่ยนะคะทั้งหมด615สายพันธุ์615สายพันธุ์ค่ะเยอะหมดเลยนะคะเยอะมากขณะเดียวกันจากงานวิจัยที่เรามีการคัดพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างค่ะเราก็จะมีการเก็บในแต่ละรุ่นที่เราเก็บเกี่ยวและคัดเลือกมาแล้วนะคะโดยลำดับนะคะยกตัวอย่างนะกล่องเนี่ยนะคะอันนี้นะคะเป็นเม็ดพันธุ์แตงกวานะคะที่เราคัดเลือกมาแล้ว1ครั้งผสมมาแล้วนะคะในแต่ละซองคุณเอ๋ดูนะคะมันก็จะมีรายละเอียดของแต่ละซองบอกเอาไว้ว่าซองเนี้ยเป็นพันธุ์อะไร
นะคะแล้วเป็นพันธุ์ที่คัดมาจากต้นที่เท่าไหร่เราจะเก็บเมล็ดแยกต้นที่เป็นการพัฒนาพันธุ์แตงกวานะคะซึ่งหลังจากเราคัดเลือกและมีการทดสอบต่างๆแล้วเราก็จะนำไปปลูกคัดเลือกรุ่นต่อไปนะเราก็จะบอกเลยเนี่ยกองเนี่ยเมล็ดทำตั้งแต่ธันวาคม2550ถึงมีนาคมค่ะ2551ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูด้วยเราก็จะบอกอะไรอาจารย์ก็จะระบุไว้เลยนะคะว่าเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรแล้วก็เราปลูกในช่วงระหว่างเดือนไหนถึงเดือนไหนนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะคุณเอจะเห็นเมล็ดแตงกวาที่เป็นเชื้อพันธุกรรมที่เราให้บริการเนี่ยนะคะอ๋อมีพันธุ์ไหนบ้างคะเนี่ยเยอะแยะทั้งหมดเลยค่ะ615สายพันธุ์นะคะจากที่เราเห็นลักษณะของพันธุ์ต่างๆแล้วถ้าท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนักวิชาการหรือจากภาคเอกชนก็ตามนะคะเราพร้อมที่จะบริการเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ได้ทันทีเรามีวิธีการบริการอย่างไรบ้างคะอาจารย์ในเวลานี้นะคะเราจะมีการบริการ2แบบนะคะแบบแรกนะคะจะมีการผ่านข้อมูลทางระบบเว็บไซต์นะคะของตวทช.นะคะซึ่งผู้ใช้บริการสามารถที่จะกรอกรายละเอียดที่ต้องการแล้วเซ็นสัญญานะคะที่จะนำเมล็ดไปใช้ประโยชน์นะคะในการวิจัยต่างๆนะคะอีกทางนึงผู้สนใจสามารถที่จะมาดูแปลงทดสอบที่จังหวัดลำปางนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามาดูต้นซึ่งขณะนี้เรากำลังปลูกอยู่นะคะจะเห็นต้นที่ติดผลมีการแสดงโรคต่างๆเนี่ยนะคะสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถใช้บริการได้ทันทีหรือถ้าอยากได้ต้นนั้นก็รอเมื่อเมล็ดแก่แล้วก็จะให้บริการแปลงได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกเอาเลยว่าเราอยากได้ลักษณะแบบไหนตรงกับความต้องการของตลาดหรือเปล่าอะไรนี้สามารถเลือกได้เลยนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างพันธุ์ที่เหมาะสมกับตลาดณปัจจุบันนี้แล้วก็สามารถที่จะให้กับเกษตรกรได้เนี่ยค่ะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็จะให้ผลดีในเรื่องของอะไรบ้างคะอาจารย์ในเวลานี้ความเด่นนะคะของพันธุ์ที่เรามีอยู่นะคะมีทั้งผลสั้นนะคะผลยาวไม่เกิน10เซนติเมตรนะคะและผลกลาง10ถึง15เซนและแตงร้านนะคะผลยาวมากกว่า15เซนซึ่งลักษณะของพันธุ์เหล่านี้ที่เด่นนะคะมีความต้านทานต่อโรคราน้ำค้างนะคะแล้วหลายตัวนะคะก็ต้านทานต่อโรคราแป้งแล้วแน่นอนนะคะผลผลิตสูงค่ะโดยเฉลี่ยเวลานี้มากกว่า 6,000 กิโลต่อไร่โอ้ผลผลิตสูงนั่นเองนะคะเกษตรกรก็สามารถที่จะขายได้ราคาดีนั่นเองแล้วอย่างคนที่เขามาซื้อนะคะเขาซื้อแตงกวาเหล่านี้ไปทำอะไรกันบ้างคะอาจารย์คะในเวลานี้นะคะผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะมาจากภาคเอกชนส่วนใหญ่นะคะจะนำพันธุ์และสายพันธุ์ต่างๆไปปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทต่างๆเพื่อพัฒนาเป็นพันธุ์การค้าเป็นส่วนใหญ่ในเวลานี้ค่ะแบบนี้นะคะน่าสนใจมากค่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่ตอนนี้เรารวบรวมแล้วก็ปรับปรุงเนี่ยมีเยอะจริงๆอาจารย์แล้วก็พร้อมที่จะบริการให้กับเกษตรกรภาคเอกชนนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนั่นเองค่ะอาจารย์คะแต่ตอนนี้หนาวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราออกไปคุยกันด้านนอกต่อดีไหมคะเชิญค่ะค่ะมาเลยค่ะอาจารย์คะแนวโน้มในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ของแตงกวาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะค่ะจากการวิจัยที่เราดำเนินการนะคะเราจะสามารถที่จะสร้างพันธุ์ใหม่นะคะที่ให้ผลผลิตและสามารถที่จะต้านทานต่อโรคราน้ำค้างได้อย่างดีและพันธุ์เป็นต้นทุนที่สำคัญทางการเกษตรนะคะพันธุ์ที่ต้านทานโรคจะทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องสารเคมีต่างๆลงได้และขณะเดียวกันก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและงานวิจัยที่เราได้ชมไปทั้งหมดในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมภาคการเกษตรค่ะและผู้ที่ได้รับประโยชน์ไปมากที่สุดก็คือเกษตรกรนั่นเองค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเมล็ดพันธุ์แตงกวาหรือว่าอยากจะลองนำเมล็ดพันธุ์แตงกวานี้ไปลองปลูกดูบ้างนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์จานุรักษ์และเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากงานวิจัยนี้คืออะไร
งานนี้นะคะเราสามารถสร้างพันธุ์แตงกวาที่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างนะคะที่สามารถปลูกเป็นการค้าได้เมื่อพันธุ์ต้านทานนะคะเกษตรกรก็สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องสารเคมีในการกำจัดโรคนะคะขณะเดียวกันพันธุ์ที่ออกมาเนี่ยสามารถให้ผลผลิตได้ดีเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมได้นอกจากนี้นะคะสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ก็คือเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของสายพันธุ์ที่จะพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ผักนะคะแล้วสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่าที่เราเคยได้รับค่ะ